ในบอลโลกวันนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจองตั๋ว 100% หากโค่นทีมชาติอิรักเย็นนี้ในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในขณะที่อัดฉีดเต็มที่ลั่นหากโค่นได้ให้ครึ่งล้านขณะที่ทีมชาติไทยได้ข่าวดีเจอแล้วนักเตะฝรั่งเศสไทยเกรด A ว่ากันว่าเหนือกว่าเอราวัณเฮ้ยขนาดนั้นเลยส่วนทีมชาติเวียดนาม U23 เจอของจริงโดนไม่ยั้งพร้อมเข้าไปตัดเชือกคว้าตั๋วโอลิมปิกกับการเจอทีมชาติอิรักเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาติดตามข่าวดีของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเจอแล้วนะครับนี่ครับนักเตะไทยนะครับฝรั่งเศสจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นลูกเสี้ยวนะครับแต่เขาว่ากันว่าผู้ช่วยของมาโน่เนี่ยบอกว่าเกรด A แล้วดีกว่าเอราวัณนะครับก็ต้องลองมาติดตามดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับคนนั้นก็คือจากการเปิดเผยของพี่แมนโกสินเนี่ยนะครับบอกว่าฮูโก้นะครับทางด้านของบุตรสิงห์คำเนี่ยนะครับอายุ21ปีนะครับตำแหน่งแบ็คซ้ายหรือว่าปีกซ้ายก็ได้นะครับคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับคุณพ่อนะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสส่วนคุณแม่เป็นคุณแม่ชาวลาวนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นชุดใหญ่ FC น้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงสนามไป2นัดในลีกเอิงด้วยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะที่มีการเปิดเผยเขาสนใจจะเล่นให้กับทีมชาติไทยนะแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่อยากกดดันนะครับขอแบบลุ้นทีมชาติฝรั่งเศสก่อนว่าอย่างงี้นะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นติดทีมโอลิมปิกของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับบุตรสิงห์คำคนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการมาติดทีมชาติไทยเนี่ยเขาบอกว่าอยากเล่นนะแล้วก็สามารถที่จะโชว์ฝีเท้าต่างๆนานาจนทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยได้รับการยอมรับมากมายอยู่แล้วนะครับทั้งในทีมตั้งแต่สมัยเยาวชนนะครับได้แชมป์นะครับติดทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นเล็กติดเรื่อยๆติดมาตลอดนะครับน่าสนใจนะครับแล้วเขาก็มีรายงานว่ากรณีนี้เนี่ยอาจจะง่ายกว่ากรณีของทริสตองโดด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จากการเปิดเผยของทั้งเอเจนต์แล้วก็พี่แมนเนี่ยนะครับก็มีการบอกว่าอย่าไปกดดันน้องเขานะครับเพราะว่าส่วนตัวเขาอยากจะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องไปดูด้วยทางลาวจะว่าไงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวนักเตะนะครับเพราะว่าเป็นลูกเสี้ยวไงคุณแม่เป็นชาวลาวก็จะข้นกว่านิดนึงแต่ว่าใจน้องก็มาทางไทยเพราะคุณพ่อก็มีเชื้อสายลูกครึ่งนะครับฝรั่งเศสไทยนั่นเองสุดท้ายแล้วมาตามดูว่าเขาจะเลือกทีมชาติไทยหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ฮะแต่เขาสนใจอยู่นะฮะสนใจอยู่แต่ขอเลือกตอนนี้โฟกัสทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากนี้ค่อยว่ากันนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันฟุตซอลเนี่ยเราจะแข่งกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับต้องบอกว่าชนะไปฟุตซอลโลกแล้วครับเอาเชียร์กันนะครับเย็นนี้6โมงห้ามพลาดนะครับคือถ้าเราชนะอิรักก็ 100% 1000% ครับแหมตอนนี้เราจองโควต้าแล้วนะครับมิเกลโรริโก้นะครับกุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยเข้ามาในฐานะที่1ของสายนะครับมี9แต้มเต็มจากการชนะจีน 3-1 ชนะเมียนมา 5-0 และชนะเวียดนาม 2-1 นะครับก็เปิดเผยในรอบ8ทีมสุดท้ายว่าการเจอกับอิรักมันไม่ง่ายนะนะฮะเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่น power play ได้ดีและพัฒนาฟุตซอลขึ้นไปมากเนื่องจากมีโค้ชคาคาวที่เคยเป็นแชมป์ยุโรป2สมัยเนี่ยเข้ามาคุมทีมซึ่งหากเราต้องการจะไปฟุตซอลโลกเนี่ยเราจะต้องผ่านอิรักไปให้ได้และผมก็มองไปถึงนัดชิงชนะเลิศเลยโอ้โหนี่ลั่นเข้ารอบชิงตั้งใจจะเข้าไปเล่นให้ได้ในรายการนี้สภาพผู้เล่นของฟุตซอลทีมชาติไทยเย็นนี้บอกได้เลยครับว่าไม่มีใครโดนแบนนะครับจากรอบแรกส่วนกฤตอรัญสัญลักษณ์ยังไม่สมบูรณ์จากการบาดเจ็บในเกมที่2ที่ชนะเมียนมามา 5-0 ส่วนอภิวัตรแจ่มเจริญยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แม้จะโดนอัดหนักในเกมล่าสุดโดย5คนแรกของทีมไทยมีอรุษเสนบัตรพุทธศาสประตูจิรวัฒน์สอนวิเชียรอภิวัตรแจ่มเจริญอลงกรจันทร์พรและสุภวุฒิเถื่อนกลางส่วนมูฮัมหมัดอุสมานมุสซาและคนอื่นๆเตรียมสนับสนุนชุดลงเล่นต่อไปนั่นเองนะครับแต่ทางด้านของอิรักเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับ2ของสาย B นะครับเกมแรกชนะซาอุดิอาระเบียไป 5-1 แพ้อุซเบนะฮะไป 1-4 แล้วก็ชนะออสเตรเลีย 6-2 ก็ประมาทไม่ได้นะดาวยิงของเขาคือทาเร็กยาเยสซาเยสสุไลมานนะครับก็ต้องบอกว่าเท่ากับสุภวุฒิและมูฮัมหมัดอุสมามุสซา
ความน่าจะเป็นของเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามิเกลโรริโกกุนซือทีมชาติไทยนะครับก็เคยพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2สมัยส่วนคาเขาเคยคุมสโมสรไครัตอามาตี้คว้าแชมป์ยุโรป2สมัยนะครับแล้วก็ทั้งไทยและอิรักก็เพิ่งเจอกันในเกมเพลย์ออฟชิงตั๋วฟุตซอลโลก2021ที่ลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพโดยการเพลย์ออฟ2นัดที่ UAE เกมแรกอิรักแพ้ฟุตซอลไทย 2-7 และเกม2ฟุตซอลไทยชนะอิรัก 4-0 ก็สกอร์รวม 11-2 ก็ได้ไปฟุตซอลโลก2021ในครั้งนั้นยังไงก็แล้วแต่ครั้งนี้ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดแต่บอกได้เลยครับว่าคาดการณ์กันว่าความน่าจะเป็นของเกมนี้ทีมชาติไทยไม่น่าจะพลาดและการันตีการเข้าฟุตซอลโลก 100% ล้าน%เอางี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ร้อยหรอกครับนะฮะแต่ว่าบอกได้เลยว่าความมั่นใจนี่ทะลุประหลอดไปเรียบร้อยแล้วส่วนทีมอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับไทยอิรักทาจิอัฟกานิสถานอุซเบกเวียดนามนะครับแล้วก็ทางด้านของอิหร่านเจอกับคีร์กีสถานนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของเงินอัดฉีดเนี่ยมีเตรียมไว้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าถ้าชนะนะครับหรือว่าผ่านเข้าไปฟุตบอลฟุตซอลโลกได้สำเร็จนะครับอัดฉีดอีก 500,000 นะครับไม่ว่าจะชนะในเวลาต่อเวลาจุดโทษใดๆก็แล้วแต่นะครับรวมกับที่ได้มาก่อนหน้านี้อีกล้านหนึ่งเป็นล้าน5เอาไปแบ่งกันให้เต็มที่ไปเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไทยไปฟุตซอลโลกมา6ครั้งติดแล้วนะครับก็2000 2004 2008 2012 2016แล้วก็2021แล้วก็ในครั้งนี้นะครับนั่นเองนะฮะก็เพิ่มสถิติไปเรียบร้อยก่อนที่จะลงเล่นในเกมเจอกับอิรักไปเลยนั่นเองนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับสรุปตอนนี้ได้8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกมล่าสุดเลยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยอูซเบครับถล่มเวียดนามยับครับชนิดที่ว่า 3-0 แต่ก็เข้ารอบไปทั้งคู่นะครับเวียดนามก็คงไม่อยากเจอซาอุอยู่แล้วผลการแข่งขันก็ต้องบอกว่าขาดรอยนะครับอ่ะดูครับกาตาร์เจอญี่ปุ่นครับคู่นี้ครับถ้าให้พูดก็พูดนะฮะกาตาร์กับญี่ปุ่นแหมผมว่ากาตาร์เจ้าภาพเข้ารอบบอกเลยนะฮะส่วนอิรักเจอเวียดนามคู่นี้เดือดแน่นอนมีออกได้3หน้านะครับเกาหลีอินโดครับอุ้ยอินโดของดีด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็เชื่อใจเกาหลีใต้ครับขณะที่อุซเบกซาอุแม่เป็นยังไงล่ะครับซาอุครับดีๆไม่ชอบอยู่อันดับ1มาเจอกับซาอุก็ต้องไปวัดกันเอาเองแต่ผมว่าแม่อุซเบกมีลุ้นแต่ซาอุก็ตัวชุดใหญ่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลแต่ที่สำคัญเนี่ยเวียดนามจะได้วัดกันไปถ้าชนะถ้าเวียดนามชนะอิรักเวียดนามไปโอลิมปิกนะครับทุกคนฮะถ้าอินโดชนะเกาหลีใต้อินโดไปโอลิมปิกนะครับโอ้ขนลุกแล้วครับแบบนี้เอาเดี๋ยวไปติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ